สวัสดีครับทุกคนครับผม11LC ครับเรากลับมากันในช่วงหลอนตามสั่ง EP ที่28กันแบบต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะรับชมรับฟังใน EP นี้นะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ชายท่านหนึ่งครับซึ่งเขาก็ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้นะครับไว้ใน pantip.com เมื่อครั้งที่เขานั้นได้ไปทำงานยังไซต์งานก่อสร้างครับเป็นไซต์งานก่อสร้างโรงแรมหรูที่จังหวัดหนึ่งครับทางภาคเหนือแต่ว่ารอบนี้ผมจะขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครฟังคนเดียวเนี่ยอาจจะทำให้คุณนั้นหลอนจนนอนไม่หลับได้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณรับฟังด้วยถ้าคุณไม่กล้าฟังคนเดียวนะครับเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปหลายปีเลยครับเป็นเรื่องราวหลอนที่เกิดขึ้นกับไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดไม่บอกดีกว่าครับเอาเป็นว่ามันอยู่แถวๆภาคเหนือครับซึ่งสถานที่อย่างนี้เนี่ยจะถูกก่อสร้างเป็นโรงแรมครับและไซต์งานนี้ก็อยู่เกือบติดชายแดนเพื่อนบ้านที่มีบ่อนใหญ่ๆบ่อนการพนันเยอะๆอยู่แถวนั้นนะครับตอนที่ตัวของเขาเองนะครับมาถึงยังไซต์งานแห่งนี้เนี่ยโครงสร้างหลักของโรงแรมก็สร้างขึ้นมาประมาณ 3-4 ชั้นแล้วครับพอมาถึงก็ได้ขนข้าวขนของไปยังแคมป์ที่พักครับแรกตัวของเขาก็ยอมรับเลยครับว่าคิดถึงบ้านมากๆเพราะสมัยนั้นเนี่ยจุดไซต์งานตรงนี้มันค่อนข้างที่จะห่างไกลชุมชนแล้วก็รอบๆแถวนั้นเนี่ยเป็นป่าซะส่วนใหญ่ครับมีบ้านเรือนคนแถวนั้นบ้างปะปายครับแต่ก็ไม่ได้หนาตามากเนื่องจากว่าอยู่ในซอยลึกพอสมควรครับที่แคมป์พักคนงานก็จะแบ่งเป็นส่วนที่พักของช่างแล้วก็คนงานทั่วไปเขาจะทำเป็นห้องกั้นแบบสังกะสีเรียงติดๆกันไปเป็นแถวแนวยาวๆไปเรื่อยครับส่วนตัวที่พักของวิศวกรและตัวของเขาเนี่ยก็จะแยกออกมาดูเป็นสัดเป็นส่วนต่างหากอีกทีนึงซึ่งตัวเขาเองก็จะมีหัวหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องงานโครงสร้างหลักแล้วก็มีลูกน้องเป็นช่างอยู่หลายทีมเลยครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะดูแลรับผิดชอบเรื่องราวของงานระบบคู่กับวิศวะคนหนึ่งครับแล้วก็จะมีทีมโฟร์แมนทีมช่างงานช่างระบบอื่นๆอีกมากมายเลยครับทุกคนก็จะถูกแบ่งออกเป็นทีมอีกครับหลังจากทำงานที่นี่ได้มาประมาณ2เดือนกว่าครับก็เริ่มที่จะคุ้นสนิทสนมกับพวกช่างในทีมมาพอสมควรบ้างแล้วครับส่วนช่างในทีมอื่นๆเนี่ยก็พอรู้จักแบบผิวเผินครับแต่ก็จะไม่ได้สนิทกันเหมือนในทีมของเขามากเท่าไหร่การทำงานในไซต์งานแห่งนี้ทุกอย่างก็เหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นดีครับเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรมากนักจนพอโครงสร้างขึ้นมาถึงชั้นดาดฟ้าเสร็จครับเริ่มมีงานก่อผนังก่อกั้นห้องต่างๆงานก็จะเริ่มยุ่งมากขึ้นครับเพราะว่าต้องคุมลูกน้องให้แบ่งงานกันออกไปหลายๆทีมจะต้องมีการแตกทีมออกไปเพื่อกระจายงานให้ทุกคนได้ทำงานกันเพื่อให้โรงแรมแห่งนี้สร้างเสร็จตามกำหนดครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาแบ่งเป็นทีมย่อยๆออกไปอีกมีอยู่วันนึงครับช่วงเวลาประมาณสายๆเท่าแก่แกก็เข้ามาดูหน้างานครับซึ่งการมาของเท่าแก่ในครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าเท่าแก่จะเข้ามาดูงานเองเล่นน้องทุกคนตอนนั้นตกใจกันยกทีมเลยครับเพราะว่าจู่ๆเท่าแก่แอบเข้ามาโดยที่ไม่มีใครตั้งตัวได้เลยครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีการนัดหมายประชุมหรือว่าไม่มีการนัดล่วงหน้ามาเนี่ยเท่าแก่ก็จะไม่ค่อยมาครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจู่ๆแกดันเข้ามาซะงั้นครับวันนี้ก็เลยดูเป็นวันที่วุ่นวายเป็นพิเศษครับเท่าแก่ก็เดินตรวจดูทุกชั้นด้วยตัวเองอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็สั่งงานลูกน้องครับไอ้ตรงนู้นเสียเฮ้ยไปทำมาใหม่ไปทำตรงนู้นไงตามภาษาสไตล์นายช่างใหญ่ครับเพราะว่าเท่าแก่เนี่ยจะเป็นคนที่เสียงดังชอบพูดจาโผงผางอะไรดีก็บอกว่าดีครับอะไรไม่ดีก็ด่าเละเลยพอช่วงบ่ายครับเท่าแก่ก็เรียกหัวหน้าช่างกับทีมวิศวกรทุกคนมาประชุมกันหลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับช่วงเย็นๆเท่าแก่ก็กลับทันทีครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เท่าแก่มาเนี่ยตัวของเขาเองนะครับจะเห็นพี่คนขับรถมานั่งรอเท่าแก่อยู่ตรงที่พักด้านหน้าข้างๆคอนเทนเนอร์ครับซึ่งจุดที่เขาประชุมกันเนี่ยจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทำเป็นที่ประชุมมาชั่วคราวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับตัวของเขาไม่เห็นคนขับรถของเท่าแก่เลยครับพอหลังจากประชุมเสร็จครับทุกคนก็พากันเดินไปส่งเท่าแก่ที่รถกันก็เห็นรถตู้สีดำของเท่าแก่นะครับจอดติดเครื่องอยู่แล้วตัวของเขาก็เลยแปลกใจครับว่าคนขับเนี่ยไปสตาร์ทรถรอตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าสตาร์ทรถรอไว้ตั้งแต่ที่เท่าแก่มาถึงแล้วจนกระทั่งคนขับรถเนี่ยเดินลงมาเปิดประตูให้เท่าแก่ขึ้นรถครับก็ทำให้ตัวของเขานั้นหายสงสัยเลยครับเพราะว่าเขาดันบังเอิญมองเข้าไปรถพอดีครับทำให้เห็นช่วงต้นขาของผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังขยับตัวเองถอยหลังไปที่เบาะหลังลักษณะเหมือนเป็นคนใส่กระโปรงนักศึกษาสั้นๆประมาณกระโปรงทรง A ครับเลยเข่าขึ้นมาอีกขานี่ขาวเรียวสวยจนดูเด่นกว่าขาคนทั่วไปเลยครับตอนนั้นเองนะครับพอได้เห็นว่ามีคนนั่งในรถเนี่ยตัวเขาก็หายสงสัยทันทีครับเพราะว่ามีคนรออยู่ในรถนี่เองก็เลยสตาร์ทรถไว้เท่าแก่ก็รีบขึ้นรถไปครับคนขับรถก็ปิดประตูให้ทันทีสักพักรถเท่าแก่ก็วิ่งออกไปจากสายงานครับตัวเขาเองนะครับก็หันมาถามกับพี่หัวหน้าครับว่าพี่เมื่อกี้พี่เห็นไหมทีเด็ดเลยขาขาวมาก
ขาวจ้วยเลยหัวหน้าตัวเขาก็เลยหันมาตอบครับว่าไม่รู้ไม่ทันได้มองเว้ยเท่าแก่แกมีกิ๊กตั้งหลายคนเดี๋ยวอีกหน่อยเองก็ชินเองแหละตัวของเขาเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เลยแยกย้ายกันไปทำงานต่อวันนั้นเนี่ยทีมของเขาต้องเร่งงานกันครับเลยทำโอทีกันจนดึกสักช่วงประมาณเวลาเกือบจะเที่ยงคืนได้แล้วครับช่วงที่กำลังเก็บข้าวเก็บของกันลงมาจากตึกนะฮะตอนนั้นเองนะครับตัวของเขาเนี่ยคุมคนงานอยู่บนตึกครับก็เลยมองลงไปข้างล่างครับอยู่ดีๆก็เห็นเหมือนกับว่ามีรถตู้สีดำนะครับเป็นรถตู้สีดำของเฒ่าแก่เนี่ยวิ่งเข้ามาในสายงานครับพอมองดูดีๆแล้วครับรถตู้คันนี้ก็คล้ายๆกับรถเฒ่าแก่จริงๆด้วยแล้วแกกลับมาทำอะไรเวลานี้ดึกๆดื่นๆขนาดนี้เนี่ยพอหลังจากที่คุมช่างเสร็จแล้วครับก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เบิกมาเนี่ยไปเก็บไว้ในสโตร์ครับตัวเขาเองก็เลยถามน้องผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่สโตร์ครับว่าน้องเฒ่าแก่แกกลับไปแล้วเหรอแกมาทำอะไรอ่ะน้องเจ้าหน้าที่สโตร์คนนั้นนะครับก็เลยบอกว่าอ๋อเฒ่าแก่กลับไปแล้วค่ะแกเอาของแล้วไม่รู้มาฝากไว้เก็บไว้ในห้องนั้นน่ะเห็นว่าให้คนงานน่ะไปช่วยยกเอาไปเก็บไว้ในห้องข้างๆเสร็จแล้วแกก็กลับไปเลยครับไม่ได้พูดอะไรตัวของเขาเองก็ได้แต่พยักหน้ารับรู้ครับไม่ได้คิดอะไรคือห้องข้างๆสโตร์นะครับเป็นห้องเก็บของเหมือนกับใช้เก็บพวกเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งบนตึกครับห้องนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกล็อกกุญแจเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันเป็นของมีค่ามีของที่มีราคาครับจะมีเพียงแค่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นครับไม่กี่คนหรอกที่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้ก่อนจะกลับครับตัวของเขาเองก็เลยคุยเล่นกับน้องนะครับว่าอ๋อแล้วทำไมเท่าแก่วนกลับมาอีกเนี่ยแกไม่ได้กลับกรุงเทพเลยหรอมาซะดึกเชียวน้องก็เลยบอกว่าเห็นพี่คนขับรถน่ะจะพาเท่าแก่ข้ามไปบ่อนฝั่งนู้นหน่อยประมาณวัน2วันเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพกันตัวของเขาเองก็เลยได้นึกในใจครับว่าอ๋อสงสัยเท่าแก่ไม่อยากบรรทุกของหนักไปแล้วมั้งก็เลยเอาของเนี่ยมาฝากไว้ที่แคมป์ก่อนพอหลังจากนั้นครับกลับไปถึงห้องทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยก็เตรียมที่จะเข้านอนกันครับช่วงกำลังหลับนี้นะครับอยู่ดีๆตัวของเขาเองก็ได้ยินเสียงหมาหอนระงมขึ้นมาเลยครับเป็นเสียงหมาหอนดังแว่วมาจากรอบๆทิศครับจนตัวเขาเองเนี่ยเริ่มรู้สึกแปลกใจเลยครับแปลกใจปนขนลุกทันทีเลยครับว่าอยู่มานานตั้งหลายเดือนเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งมันเป็นเสียงหมาหอนที่เยือกเย็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยวันนี้มันคือวันอะไรกันทำไมหมาพวกนี้ถึงได้พร้อมใจกันหอนซะขนาดนี้พอนิ่งไปสักพักหนึ่งครับเสียงหมาหอนก็เงียบไปก็เลยพยายามนอนต่อครับพอในจังหวะที่กำลังเคลิ้มหลับไปนี่ครับจู่ๆตัวของเขาก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้นมาจากข้างนอกครับพอตั้งใจฟังดีๆครับมันเป็นเสียงคนทะเลาะกันอยู่ไกลๆเลยครับพยายามฟังอยู่พักหนึ่งครับว่าเสียงนั้นเนี่ยมันจะเงียบไปเองไหมแต่เหมือนกับว่ามันจะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเลยครับตัวของเขาเองก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็เดินออกจากห้องไปดูนอกห้องพอเดินไปดูตรงทางชานพักด้านนอกครับก็เห็นว่าเพื่อนห้องข้างๆเนี่ยก็พากันออกมายืนดูกันเต็มเลยครับพอมองไปที่แคมป์คนงานอีกฝั่งนึงครับก็เห็นเป็นคนมุงกันรู้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับก็เลยพากันวิ่งเข้าไปดูครับปรากฏว่ากลุ่มที่คนมุงดูเสียงดังอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีคนกำลังห้ามสองผัวเมียกำลังทะเลาะกันอยู่ครับเมียเนี่ยเอาขวดเบียร์ตีหัวผู้ชายจนเลือดอาบหน้าแล้วก็มีคนมายืนห้ามให้เลิกตบตีกันครับหัวหน้าของเขาเองก็มาถึงพอดีแล้วก็เข้าไปห้ามด้วยครับบอกให้แยกย้ายแยกย้ายพอสอบถามว่าเป็นอะไรกันอยู่ๆมาทะเลาะกันทำไมดึกดื่นแบบนี้ผู้ชายเมาหรือเปล่าตัวผู้ชายเองก็บอกเขาว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เมานั่งดูบอลอยู่ดีๆแล้วก็ลุกไปเยี่ยวข้างนอกเดินกลับมาเนี่ยมันก็เอาขวดตีหัวเลยผมยังไม่ทำอะไรเลยครับคราวนี้ก็พอไปถามฝั่งเมียบ้างครับว่าเอาขวดไปตีหัวเขาทำไมตัวเมียเขาก็บอกว่าบอกให้มันไปนอนมันก็ไม่ยอมไปนอนมันบอกจะรอดูบอลที่ไหนได้มันแอบนัดหญิงเอาไว้กะจะรอให้ฉันหลับแล้วจะไปหาผู้หญิงใช่ไหมล่ะแล้วต่างฝ่ายก็เถียงกันครับจนฟังไม่รู้เรื่องครับเถียงกันไปเถียงกันมาตามภาษาผัวเมียครับฝ่ายชายก็โต้ว่ามันไม่มีใครไม่ได้ไปหาผู้หญิงที่ไหนเลยฝ่ายเมียก็เลยบอกว่าก็ผู้หญิงผมยาวๆที่ใส่ชุดขาวๆแล้วนั่นน่ะเห็นกับตาอย่ามาแก้ตัวผู้ชายเองก็บอกว่าเองตาฝาดหรือเปล่าอย่ามามั่วมามั่วทั้งสองก็ทะเลาะกันไปมาครับจนตัวของเขาเองฟังแล้วก็ปวดหัวครับแล้วดึกขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงที่ไหนมันจะมาหาลุงอีกตัวเขาได้แต่นึกแล้วก็สงสัยอยู่ครับฟังแล้วมันก็แปลกๆครับไปยกตัวนาฬิกาขึ้นมาดูเนี่ยเวลานี้มันตีหนึ่งกว่าจะตีสองแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ไหนมันจะมาสรุปว่าหัวหน้าก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยพาคนเจ็บขึ้นรถไปหาหมอครับพอเคลียร์กันทุกอย่างทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยครับที่เขาเห็นคนทะเลาะกันแบบนี้ซึ่งไซต์งานนี้ปกติแล้วนะครับวันหยุดเนี่ยก็จะมีพวกช่างเนี่ยมานั่งกินเหล้ากินเบียร์ส่งเสียงดังกันบ้างแต่ก็ไม่เคยมีใครทะเลาะกันให้เห็นสักทีครับพอเคลียร์จบกันทุกอย่างครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนครับพอนอนไม่ได้สักพักครับตัวของเขาเองเนี่ยก็หลับไป
มารู้ตัวทีก็เกือบจะสว่างแล้วครับก็มีคนมาเคาะประตูที่หน้าห้องครับในจังหวะที่เคาะประตูดังป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 ังเนี่ยตัวเขาเองก็งวงเงียตื่นขึ้นมาครับเหมือนกับว่าคนนอนไม่เต็มอิ่มยังไงอย่างนั้นเลยรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งจะได้หลับไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองพอเดินไปเปิดประตูครับถามว่ามีอะไรมาเคาะประตูอะไรแต่เช้าเนี่ยคนงานที่มาเคาะประตูหน้าห้องเรียกแต่เช้าเนี่ยก็บอกว่าลูกพี่ลูกพี่มีคนถูกไฟดูดอยู่หน้าโครงการตอนนั้นที่ตัวเขาได้ยินแบบนี้เนี่ยหายง่วงเลยครับรีบคว้าเสื้อมาใส่แล้วก็รีบเปิดประตูออกไปทันทีครับแล้วก็รีบวิ่งออกไปหน้าโครงการพร้อมกับคนที่มาตามนี่แหละครับพอวิ่งไปถึงที่หน้าโครงการครับก็เห็นคนประมาณ 2-3 คนเนี่ยนะครับยืนดูร่างคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นครับเลยรีบวิ่งเข้าไปดูครับเห็นคนที่นอนอยู่นั้นสลบไปไม่ได้สติแล้วครับก็เลยถามพวกที่ยืนมุงนั้นนะครับถามว่าแกเป็นอะไรมานอนอยู่ตรงนี้คนแถวนั้นก็บอกว่าแกโดนไฟดูดครับเพื่อนคนงานก็เล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเจ้าเนี่ยมันก็จะตื่นมาวิ่งทุกเช้าแล้วก็พากันวิ่งอยู่แถวหน้าโครงการนี้ไปเรื่อยๆแต่เห็นเหมือนกับว่ามันยืนคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ตรงมุมมืดหน้าโครงการคิดว่าคงจะคุยกับคนรู้จักวิ่งเล่นไปมาได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังตึ้งพอหันมาดูไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยที่มันนอนสลบไปมันเอามือยื่นเข้าไปล้วงในตู้ไฟหน้าโครงการแล้วมันก็ล้มสลบอยู่ตรงนี้เลยครับตัวของเขาเองเนี่ยเมื่อได้ฟังเช่นนี้ก็เลยรีบให้คนขับรถนะครับพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เดินไปดูตรงที่ตู้ไฟที่คนงานมันเอามือล้วงเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าตู้ที่เขามือล้วงเข้าไปเนี่ยมันเป็นตู้จ่ายไฟที่แยกไฟให้กับค่ายพักคนงานครับปกติเนี่ยจะมีกุญแจล็อกตู้นี้ไว้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยกุญแจไม่ได้ล็อกพอดูแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรกับตู้นี้เลยครับก็เลยให้ช่างเนี่ยเอากุญแจมาล็อกไว้ตัวของเขาก็กลับห้องมาอาบน้ำแต่งตัวเตรียมจะเข้าประชุมในช่วงสายๆต่อครับพอหลังจากประชุมงานกันเสร็จคุยงานเรื่องคนเจ็บอะไรต่างๆกับหัวหน้าครับว่าหัวหน้ามีคนเจ็บ2รายแล้วเนี่ยหัวหน้าก็บอกว่าอย่าไปคิดมากไม่มีอะไรหรอกตัวเขาก็เข้าไปที่สโตร์แล้วก็ไปเบิกของมาทำงานต่อครับในช่วงที่นั่งรอเบิกของในห้องสโตร์นี่นะครับน้องสโตร์ก็กำลังหาของให้ก็คุยกันไปเรื่อยครับคุยนู่นคุยนี่กันไปมา2คนระหว่างรอน้องสโตร์จัดของครับตัวเขาก็ถามน้องสโตร์ว่ารู้เรื่องเปล่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกว่าได้ยินพวกช่างมันคุยกันว่าคนที่โดนไฟดูดแหละพี่พอฟื้นให้สติขึ้นมาก็ถามเพื่อนที่ตามไปดูอาการน่ะว่าเจอผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียนไหมผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเจอเปล่าพวกช่างก็ไปเยี่ยมกันก็งงกันครับว่าผู้หญิงไหนวะไม่มีแล้วคนที่โดนไฟดูดน่ะก็เล่าให้ฟังว่าตัวของเขาเนี่ยเจอผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษายืนอยู่ใต้ต้นไม้มืดๆหน้าโครงการก็เลยเข้าไปคุยด้วยคุยไปคุยมาน้องเขาบอกว่าให้เอาหนังสือที่อยู่ในตู้หน้าโครงการให้หน่อยแล้วก็เลยเดินไปเปิดตู้ตามที่น้องนักศึกษานั้นบอกเลยเปิดตู้ก็เห็นหนังสือวางอยู่จริงๆนะก็เลยเอามือเนี่ยล้วงไปหยิบหนังสือออกมาให้น้องเขาพอมือล้วงเข้าไปในตู้ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยพอตัวของเขาได้ฟังเช่นนี้ก็อึ้งเลยครับได้แต่นั่งนึกในใจว่าแล้วผู้หญิงที่ไหนกันอย่าบอกนะว่าเป็นกิ๊กของตาลุงที่โดนเมียเอาขวดตีหัวแตกเมื่อคืนตัวของเขาก็ได้แต่นั่งนึกอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับในระหว่างที่รอน้องสโตนนั่นนะครับจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากห้องข้างๆครับเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังหาอะไรสักอย่างตะกุกตะกักอยู่ข้างในจนต้องเรียกน้องสโตมาฟังครับน้องมาฟังดูเสียงอะไรเนี่ยอยู่ในห้องนี้เนี่ยพอฟังกันไปได้สักพักหนึ่งครับน้องก็เลยบอกว่าพี่เสียงหนูมันวิ่งไงพี่ไปตื่นเต้นอะไรเนี่ยแต่ตัวของเขาฟังดีๆแล้วครับมันไม่ใช่เสียงหนูวิ่งอย่างแน่นอนครับมันเหมือนกับว่าเสียงคนกำลังลื้อของอะไรบางอย่างก็เลยพูดกับน้องครับว่าคนเข้าไปทำอะไรหรือเปล่าทำไมเสียงมันดังจังไปดูดิใช่ขโมยขโจรเข้าไปหาของอะไรหรือเปล่าน้องสโตก็เลยเดินไปชะงกหน้าดูครับมองเข้าไปทางหน้าต่างห้องข้างๆก่อนที่จะหันมาบอกเขาครับว่าพี่ไม่มีใครมันคงเป็นหนูวิ่งแหละประตูห้องก็ล็อกอยู่เนี่ยสงสัยจะเป็นหนูแหละช่วงนี้มันเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวให้ป้าเขาเอากาวดักหนูมาวางพอได้ของตามที่เบิกแล้วนะครับก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยขนของขึ้นไปรอบนอาคารเลยครับในระหว่างที่กำลังขนของขึ้นไปนี่แหละครับจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องเอะอะขึ้นมาแถวๆด้านนอกไม่ไกลครับก็เลยเดินไปดูครับว่ามันมีเรื่องอะไรกันอีกพอเดินออกไปดูครับก็เห็นว่ามีคนเนี่ยวิ่งกันไปตรงข้างๆตึกก่อสร้างครับพวกลูกน้องของเขาเนี่ยก็วิ่งกันไปดูใกล้ๆครับสักพักก็เห็นว่ามีคนนะครับพยุงลุงรปภ.เนี่ยเดินออกมาครับตัวของเขาก็เลยถามว่าแกเป็นอะไรลูกน้องก็เล่าให้ฟังครับว่าลุงรปภ.แกตกจากชั้น2ลงมาแขนหักเลยครับหัวหน้าพอตัวของเขาเห็นก็เลยตกใจครับว่าเฮ้ยแล้วลุงไปเดินยังไงให้ตกลงมาได้เนี่ยเพราะว่าดูจากสภาพลุงรปภ.แล้ว
ลุงเนี่ยหน้าซีดเนื้อตัวมอมแมมมากที่หัวก็มีแต่ฝุ่นเต็มจนหัวเนี่ยขาวเลยครับแกใช้มือข้างหนึ่งประคองแขนที่หักอยู่แล้วก็มีช่างอีก2คนนะครับคอยพยุงแขนแกอยู่ข้างๆแล้วก็วอไปบอกหัวหน้าครับว่าหัวหน้ามีคนเจ็บอีกแล้วตกมาจากชั้น2ลงมาแขนหักสักพักหัวหน้าก็ให้คนเอารถไปส่งที่โรงพยาบาลเลยครับพอจัดการเรื่องราวเสร็จสรรพอะไรต่างๆก็กลับไปทำงานกันต่อครับช่วงระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยช่างที่มันพาลุงรปภ.ลงไปปฐมพยาบาลในเบื้องต้นที่ห้องพยาบาลเนี่ยก็เล่าให้ฟังครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยได้ไปถามลุงรปภ.ครับว่าไปมายังไงทำไมถึงตกมาจากชั้น2ได้ลุงรปภ.แกก็เล่าให้ฟังครับว่าเดินขึ้นไปตรวจดูบนตึกตามปกติแต่เช้าช่วงเดินลงมาก็เลยมาหยุดสูบบุหรี่อยู่ที่ชั้น2นั่งอยู่สักพักหนึ่งลุงก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเด็กขวบ2ขวบเนี่ยหัวเราะเอ๊ะอักอยู่ใกล้ๆก็เลยเดินเข้าไปดูแถวๆบริเวณรอบๆแถวนั้นแล้วก็เห็นว่ามันมีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเดินเตาะแตะอยู่แถวๆขอบตึกชั้น2พอเห็นแบบนั้นลุงรปภ.แกก็ตกใจสิครับแกคิดว่าเป็นลูกของคนงานก่อสร้างขึ้นมาวิ่งเล่นกลัวว่าเด็กมันจะเดินเล่นจนตกขอบตึกพอในจังหวะที่ลุงแกวิ่งเข้าไปใกล้ๆเด็กนั้นครับลุงแกก็บอกว่าไอ้หนูมาเล่นเลยแถวนี้เด็กคนนี้มันก็เดินไปที่ขอบตึกอย่างที่ลุงกลัวจริงๆครับตัวแกเนี่ยก็เลยตัดสินใจรีบคว้าตัวเด็กเอาไว้พอคว้าเด็กได้ครับตัวลุงแกก็ดันเสียหลักแล้วก็กลิ้งตกลงมาตัวเขาเองก็เลยถามช่างกลับไปครับว่าเอ้าแล้วลูกใครมาปล่อยให้วิ่งเล่นบนตึกได้ยังไงช่างก็บอกว่าไม่น่าจะมีนะพี่เพราะคนที่มามุงดูเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครพูดถึงเด็กคนนั้นสักคนเลยแล้วสายงานของเราเนี่ยก็ไม่มีเด็ก2ขวบ3ขวบด้วยช่างอีกคนนึงครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่สงสัยแกจะคิดถึงหลานแกจนตาฝาดแหละเพราะว่าแกเคยเล่าให้ผมฟังว่าแกเพิ่งจะกลับไปเยี่ยมหลานมาหลานแกก็ประมาณขวบ2ขวบเหมือนกันพอตัวของเขาได้ฟังช่างพูดจบครับก็ได้แต่แปลกใจครับว่าลุงรปภ.แกจะตาฝาดได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่มันกลางวันแสกๆเลยนะพยายามนั่งนึกไปนั่งนึกมาครับก็เลยเกิดสงสัยอยู่ว่าทำไมจู่ๆเนี่ยมันถึงมีคนเจ็บซ้อนกัน3รายในเวลาไล่เลี่ยกันแบบนี้ก็ได้แต่สงสัยครับแต่ก็หาคำตอบไม่ได้ครับว่ามันเกิดจากอะไรพอช่วงเวลาพักเที่ยงครับหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ยตัวของเขาเองก็เริ่มรู้สึกที่จะง่วงนอนครับก็เลยจะไปแอบงีบในห้องสโตเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีพัดลมครับอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ปกติแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะมาแอบงีบตอนพักกลางวันเป็นประจำครับแต่พอเข้าไปถึงห้องสโตครับก็ไปเจอน้องอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ก็เลยถามครับว่าอ้าวน้องแล้วน้องสโตคนนั้นไปไหนล่ะน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เขาลาครึ่งวันครับบนเพื่อปวดหัวตรงเขาก็เลยพึมพำครับว่าเป็นอะไรวะเมื่อเช้ายังเห็นดีๆอยู่เลยน้องคนนี้ก็พูดขึ้นมาครับว่าอ๋อสงสัยพี่เขาจะคิดถึงยายมั้งครับยายของเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเห็นพี่เขาพูดว่าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ได้ยินแต่เสียงยายมาเรียกอยู่ตลอดทั้งวันเลยพอได้ฟังเช่นนี้ครับก็ได้แต่นิ่งเงียบเลยครับพูดอะไรไม่ออกเลยครับว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยนั่งหลับอยู่ที่โต๊ะในห้องสโตนั้นครับจนถึงช่วงบ่ายก็กลับขึ้นไปคุมงานต่อครับหลังจากที่ไปทำงานต่อบนตึกครับช่วงเวลาประมาณ4โมงกว่าๆได้แล้วครับจู่ๆเนี่ยก็มีเมฆฝนตั้งเขาดำทะมินขึ้นมาเลยครับมาเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มใหญ่เลยครับเสียงฟ้าเนี่ยร้องดังเหมือนกับว่าฟ้าจะถล่มลงมายังไงอย่างนั้นเลยครับตอนนั้นเนี่ยคุมงานอยู่ที่ชั้น3ครับตัวของเขาก็รีบเดินขึ้นไปบอกลูกน้องอีกทีมนึงที่อยู่ชั้นบนครับพอขึ้นไปถึงครับก็เห็นแต่พวกช่างเนี่ยวิ่งเก็บผ้าใบที่ปิวไปมาเพราะลมแรงมากๆครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่วางอยู่บนผ้าใบเนี่ยก็ปิวกระจายไปหมดเลยครับตัวเขาเองก็เลยรีบช่วยพวกช่างเนี่ยเก็บข้าวเก็บของกันครับพอเก็บของกันไปมาอยู่แป๊บนึงครับพอเงยหน้าขึ้นมาอยู่รอบๆครับตัวเขาเองก็เริ่มแปลกใจขึ้นมาอย่างหนึ่งครับบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันมืดลงอย่างรวดเร็วเลยครับตัวของเขากับช่างประมาณ 2-3 คนเนี่ยก็รีบพากันขนเครื่องไม้เครื่องมือไปเก็บไว้ในห้องเครื่องมือบนตึกครับซึ่งเป็นห้องที่เพิ่งจะก่อผนังเสร็จในห้องเนี่ยมืดมากครับจนช่างต้องรีบเอาไฟฉายมาเปิดช่างก็เริ่มพูดกันครับว่าสงสัยวันนี้ต้องตกหนักแน่เลยพี่ครึ้มขนาดนี้พอเดินมาจากห้องนั้นครับเสียงลมข้างนอกเนี่ยดังแรงมากแล้วลมก็พัดฝุ่นฟุ้งกระจายไปหมดเลยครับช่างคนหนึ่งก็เอาไฟสนามเนี่ยมาเสียบปลั๊กครับพอเสียบปลั๊กแล้วครับปรากฏว่าไฟที่เสียบเนี่ยมันไม่ติดครับทำให้บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมืดจนมองแทบอะไรไม่เห็นแล้วครับเห็นเพียงแต่ลางๆครับพวกช่างประมาณ 3-4 คนก็เลยพากันเดินดูตู้เมนไฟสนามครับตัวเขาเองก็เห็นว่าพวกช่างเนี่ยเดินไปหยุดมุงกันอยู่ที่ตู้ไฟครับแล้วก็หันหลังให้กับตัวเขาแล้วทันใดนั้นเองครับจู่ๆตัวของเขาก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เป็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษากระโปรงสั้นขาขาวๆเดินออกมาจากโถงบันไดแล้วก็หยุดมองมาที่ตัวของเขาครับตอนนั้นเองเนี่ยตัวของเขาเนี่ยถึงกับตกใจมากครับคิดว่าเฒ่าแก่เนี่ยแอบมาตรวจงานโดยที่ไม่ได้บอกอีกแล้วก่อนที่ผู้หญิงคนนี้นะครับจะเดินขึ้นบันไดต่อไปตอนนั้นเองนะครับตัวของเขารู้สึกแปลกใจมากครับก็เลยรีบเดินตามไปดูตรงโถงบันไดครับคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเดินไปหาเฒ่าแก่ครับตัวของเขาก็เลยรีบตามไปดูครับปรากฏว่าพอเดินมาถึงที่โถงบันไดครับแต่ก็เห็นแต่หลังน้องนักศึกษาคนนั้นครับเดินหายขึ้นไปก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูครับพอขึ้นมาถึงข้างบนครับปรากฏว่าไม่เจอใครเลยครับข้างบนนี้บรรยากาศตอนนั้นมันมืดมากครับไฟฉายก็ไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยพอมองไปรอบๆครับก็ไม่เจอเฒ่าแก่หรือว่าช่างสักคนเลยครับแต่เห็นเหมือนกับว่าเป็นหลังเสื้อของน้องนักศึกษาครับเป็นเงาสีขาวลางๆเดินอยู่ในความมืดครับตัวเขาก็เลยรีบเดินตามน้องเข้าไปครับแล้วก็พยายามเรียกว่าน้องน้องมาทำอะไรแถวนี้หลังจากนั้นตัวเขาเองก็เลยหยุดรอน้องเขาตอบครับแต่ปรากฏว่าน้องนักศึกษาคนนั้นนะครับที่เห็นเนี่ยเดินเลี้ยวหายไปทางบันไดหนีไฟครับตัวเขาเองก็เลยรีบตามไปดูให้แน่ใจครับว่าไม่ได้ตาฝาดบรรยากาศรอบข้างตอนนั้นเนี่ยมันมืดจนต้องเพ่งตามองแล้วครับพอเดินไปถึงหน้ามันโถงบันไดหนีไฟครับพอเลี้ยวเข้าไปตรงหลืบนั้นก็มองเห็นว่ามันเป็นซอกมืดๆแสงสลัวๆหน่อยจนต้องหยุดเพ่งมองไปตรงบันไดนั้นดีๆครับว่ามีอะไรวางเกะกะหรือเปล่าพอมองเห็นขั้นบันไดแล้วครับก็เลยรีบเดินเข้าไปครับในตอนที่กำลังจะก้าวขาขึ้นบันไดครับจู่ๆก็มีมือนึงครับมาดึงแขนตัวของเขาเอาไว้แล้วก็พูดว่านายช่างจะไปไหนเสียงชายวัยกลางคนครับดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบจนตัวเขาเองสะดุ้งแล้วก็ตกใจอย่างไม่ทันตั้งตัวครับช่างคนนี้เนี่ยดึงแขนตัวของเขาให้ถอยหลังออกมาจากช่องบันไดนั้นครับพอมีสติครับตัวเขาเนี่ยมองดูดีๆอีกครั้งนึงครับปรากฏว่าไอ้ช่องที่เขาเห็นว่าเป็นบันไดขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแค่ช่องเปล่าๆครับเพราะว่าไอ้ช่องนี้เนี่ยช่างเขาเตรียมที่จะทำบันไดเพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงป่องโล่งๆครับคือมองไปเห็นข้างล่างเลยครับคือตอนนั้นเองนะครับถ้าเกิดเขาตัดสินใจก้าวขึ้นบันไดไปโดยที่ไม่มีช่างคนนี้มาดึงแขนเนี่ยตัวเขาจะต้องล่วงลงไปข้างล่างอย่างแน่นอนครับช่างคนนี้เนี่ยก็ดึงแขนเขากลับมาครับคุยกันไปครับเพิ่งมารู้ว่าคนที่ดึงแขนเนี่ยเป็นทีมช่างของหัวหน้าของตัวเขาอีกทีนึงซึ่งกำลังจะมาตีไม้แบบปิดไอ้ช่องนี้ไว้เพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายครับกลัวคนจะเดินตกไปแต่ในตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาลื้อไม้ปิดช่องตรงนั้นเสร็จครับแสงมันมืดจนเขาไม่สามารถทำงานต่อกันได้ทุกคนก็เลยพากันมานั่งอยู่ตรงชั้น5ครับซึ่งอยู่ตรงหน้าโถงบันไดหนีไฟแล้วช่างคนนี้ก็เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยวิ่งทะเลทะล่าขึ้นมาครับก็เลยรีบวิ่งตามขึ้นมาดึงแขนไว้ครับไม่งั้นเนี่ยตัวเขาจะต้องตกลงไปในป่องนั้นแล้วอย่างแน่นอนครับพอได้ฟังช่างเล่าแบบนี้นะครับตัวเขาก็มือทาบที่อกเลยครับตอนนั้นเนี่ยตัวเขาบอกว่าเสียงหัวใจเนี่ยเต้นรัวดังมากๆครับดังฟังชัดเหมือนกับว่ามันจะออกมาเต้นข้างนอกแล้วครับได้แต่บอกตัวเองครับว่าโหยเกือบไปแล้วเนี่ยก็เลยถามพวกช่างครับว่าพี่เมื่อกี้พี่เห็นผู้หญิงแต่งชุดนักศึกษาเดินผ่านมาหรือเปล่าพวกช่างก็เลยงงกันเลยครับเพราะว่าช่างเนี่ยไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวครับช่างบอกว่าเห็นแต่พี่เนี่ยวิ่งขึ้นมาอยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาได้แต่บอกตัวเองเลยครับว่านี่เราตาฝาดเหรอเนี่ยหลังจากนั้นตัวเขาก็กลับลงมาที่ชั้น4แบบงงๆครับพอถึงชั้น4เนี่ยก็มองดูบรรยากาศรอบๆครับทำให้ตัวของเขานั้นประหลาดใจขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าจู่ๆฟ้าที่มืดครึ้มเมื่อกี้เนี่ยก็สว่างขึ้นมาซะงั้นครับทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมาได้บ้างแล้วครับแล้วก็หันไปดูรอบๆอาคารเนี่ยพวกเมฆฝนอะไรต่างๆก็เริ่มจางหายไปครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นก็ทำงานกันต่อเกือบจะประมาณ3ทุ่มครับพวกช่างก็พากันกลับลงมาจากตึกเอาของไปเก็บสโตกันวันนี้น้องคนที่อยู่ชั่วคราวที่สโตตอนกลางวันเนี่ยที่เจอนะครับเลิกงานไปแล้วแต่เขาเนี่ยทิ้งกุญแจไว้ให้เพื่อทำการล็อกสโตครับช่างก็ขนข้าวขนของมาเก็บในห้องกันก็คุยกันเสียงดังไปเรื่อยครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ไปนั่งหาเอกสารพวกเอกสารเบิกต่างๆเนี่ยมาเช็คดูครับว่าของที่เราเบิกไปตรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็กำลังหายเอกสารอยู่ที่โต๊ะครับแล้วก็มีช่างคนหนึ่งครับมันยืนรอเพื่ออยู่หน้าสโตแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยมาเคาะกับผนังห้องครับดังแก้งแก้งแก้งไปมาแล้วด้วยความรำคาญของตัวเขาครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเคาะแต่ช่างนั้นก็ไม่หยุดเคาะสักทีครับจนตัวของเขาเนี่ยโมโหครับก็เลยเสียงดังใส่ไปว่าเฮ้ยบอกว่าอย่าเคาะไงสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่เลิกเคาะครับลูกน้องคนหนึ่งเห็นท่าไม่ดีครับก็เลยเดินไปเบิร์ดกระโหลกให้แล้วก็บอกว่าลูกพี่บอกว่าอย่าเคาะไงช่างคนนั้นมันก็หัวล้อครับแล้วก็เร่งบอกให้เพื่อนเร็วๆหน่อยหิวข้าวอะไรเงี้ยพวกช่างก็เก็บข้าวเก็บของกันไปครับแต่ตัวเขาเนี่ยกำลังก้มหน้าก้มตาหาเอกสารทำเอกสารอยู่ครับสักพักหนึ่งก็มีเสียงเจียวจ้าวของพวกช่างเนี่ยคุยกันดังเลยครับแต่แล้วจู่ๆนะครับเสียงนี้ก็ค่อยๆเงียบลงครับบวกกับว่า
พวกช่างเนี่ยค่อยๆเดินกลับออกไปทีละคน2คน3คนเดินไปเรื่อยๆจนทุกคนเนี่ยออกจากห้องไปจนหมดแล้วครับก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะเงียบลงไปสักพักนึงครับตรงเขาก็ได้ยินเสียงเคาะเหล็กอีกครั้งนึงเลยครับดังแก้งแก้งแก้งขึ้นมาอีกครับคราวนี้โมโหหนักกว่าเดิมเลยครับว่าอ้าวไอ้นี่เนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องซะแล้วสงสัยอยากจะโดนดีพอเงยหน้าขึ้นไปกันมันจะไปด่ามันครับว่าจะเคาะอะไรอีกนักหนาเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละครับพบว่าในห้องสโตไม่มีใครอยู่แล้วครับคราวนี้ตัวเขาขนลุกเลยครับก็เลยรีบเดินออกไปดูหน้าห้องครับแต่พอชะงกหน้าไปดูหน้าห้องครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในห้องสักคนเลยครับไอเสียงเคาะเหล็กก็เงียบไปทันทีครับก็พยายามมองซ้ายมองขวามองไปรอบๆไม่แน่ใจครับว่าไม่มีใครแกล้งหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นมีใครสักคนเลยครับตัวเขาก็เลยตะโกนไปครับว่าเฮ้ยใครแกล้งวะออกมาเลยนะเว้ยไม่เล่นนะเว้ยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใครตอบกลับมาครับได้ยินเพียงแต่เสียงตัวเองเนี่ยดังก้องสะท้อนกลับมาจากโถงทางเดินครับแล้วทุกอย่างก็เงียบลงไปพอกลับมานั่งเคลียร์เอกสารต่อครับอยู่ในห้องสโตต่อเนี่ยบรรยากาศมันก็เริ่มเงียบครับรู้สึกว่ามันจะเงียบสงัดมากๆราวกับว่าเหมือนไม่ใช่ไซต์งานก่อสร้างเลยครับไม่เพียงแต่ว่าในห้องสโตที่เงียบนะครับรอบๆนอกเนี่ยมันก็เงียบไปหมดเลยครับได้ยินแต่เสียงพัดลมในห้องเนี่ยสายไปสายมาดังแตกๆๆๆๆครับคราวนี้ครับก็รีบเคลียร์เอกสารให้ไวเลยครับเพราะว่ามันเริ่มเงียบมากเกินไปแล้วในระหว่างที่เคลียร์งานไปก็ฮัมเพลงเล่นไปครับฮัมเพลงไปเรื่อยๆครับจู่ๆก็มีเสียงเย็นเยือกของผู้หญิงครับหัวเราะดังขึ้นจากข้างหลังของเขาครับดังว่าฮึ่มๆก็เลยรีบหันกลับไปมองด้านหลังครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยใครวะใครมาหัวเราะเนี่ยแต่พอหันไปดูด้านหลังครับปรากฏว่าไม่เจอใครครับมีเพียงแต่เชลวางของสีดำเนี่ยตั้งเรียงกันประมาณ 3-4 แถวเลยทำให้เขาขนลุกขึ้นมาทันทีเลยครับก็ได้แต่ยืนมองรอบๆห้องครับบรรยากาศเนี่ยเริ่มวังเวงแล้วครับบรรยากาศเนี่ยเริ่มวังเวงยังไงก็ไม่รู้ครับเหมือนกับว่าในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเก็บศพยังไงอย่างนั้นพอตั้งสติได้ครับก็ตะโกนบอกว่าใครวะอย่าไม่เล่นแบบนี้นะเว้ยพอพูดจบทุกอย่างก็เงียบครับไม่มีเสียงตอบกลับมาหรือแม้กระทั่งเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยินเลยครับตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วครับคิดว่ามันไม่ปกติแล้วแน่นอนมันต้องมีเรื่องอะไรหลอนๆตามมาแน่ก็เลยรีบลนลานครับเก็บเอกสารซุกในลิ้นชักอย่างเร็วเลยครับแล้วก็รีบวิ่งออกมาบอกไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยพรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์งานต่อดีกว่าพอในจังหวะที่เอื้อมมือกันจะปิดพัดลมครับกำลังเดินออกมาเนี่ยจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังโครมออกมาจากห้องข้างๆครับจนตัวเขาเนี่ยสะดุ้งตกใจผวาขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าคราวนี้นะครับเสียงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีของบางอย่างหลายๆชิ้นเนี่ยเทกระจัดลงบนพื้นเลยครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับจะเป็นเสียงเหมือนกับพวกเสียงน็อตเนี่ยเทลงพื้นกลิ้งกลิ้งกลิ้งเต็มไปหมดเลยครับก็เลยหยุดนิ่งฟังครับในใจนะครับนึกว่ามันคงจะเป็นเสียงของหนูที่วิ่งชนของและหล่นอะไรอย่างนี้แหละพอฟังแป๊บนึงครับแล้วเพื่อความมั่นใจก็เลยลองเอาหูเนี่ยไปแนบกับผนังห้องฟังดูครับสักพักก็เริ่มได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนเนี่ยเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องครับราวกับว่ามีใครกำลังทำอะไรอยู่ในห้องนั้นเลยพอได้ยินแบบนี้ครับก็เลยรีบวิ่งอ้อมมาดูตรงหน้าประตูห้องครับว่ามีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าประตูห้องนั้นนะครับมันล็อกอยู่พอมองไปที่กุญแจตรงนั้นครับแม่กุญแจเนี่ยยังอยู่ในสภาพนิ่งปกติเหมือนกับไม่ได้มีใครเพิ่งจะไขเข้าไขออกอะไรเลยครับในขณะที่กำลังมองแม่กุญแจนะครับจู่ๆภาพนักศึกษาสาวคนนั้นที่เขาเจอบนตึกเนี่ยก็แวบขึ้นมาในหัวเลยครับตอนนั้นเนี่ยขนแขนขนขาลุกมาทั้งตัวเลยครับได้แต่คิดในใจครับว่าเท่าแก่เอาอะไรมาเก็บไว้ในห้องนี้กันแน่วะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าใจเต้นแรงผิดปกติแล้วครับก็เลยตัดสินใจครับค่อยๆเดินไปที่หน้าห้องประตูช้าๆครับยืนอยู่หน้าประตูนั้นนะครับด้วยความสงสัยว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่มันต้องมีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนหรอวะคงไม่ใช่ผีหรอกคงจะเป็นพวกขโมยแอบเข้ามาเอาของจะได้จัดการมันเลยแต่ด้วยความที่ว่าห้องนี้นะครับมันเป็นห้องที่ล็อกซึ่งคนที่ถือกุญแจเนี่ยจะมีไม่กี่คนครับที่ได้สิทธิ์ที่จะเข้าไปก็เลยพยายามหาช่องที่จะมองเข้าไปดูครับว่าในห้องนี้มันมีอะไรสักพักคนเดินวนไปวนมาอยู่นานครับก็เห็นว่ามันจะมีรูตะปูเล็กๆอยู่ครับตรงบานประตูเนี่ยตรงเขาก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่หน้าห้องครับซึ่งไฟในห้องนี้เนี่ยครับจะสวิตช์จะอยู่หน้าห้องจะไม่อยู่ในห้องนะครับตรงเขาก็เลยเปิดไฟครับแล้วก็เอาตาเนี่ยมองไปที่รูนั้นครับพอมองเข้าไปข้างในช้าๆครับมองเข้าไปข้างในเนี่ยปรากฏว่าตรงพื้นเนี่ยเห็นเหมือนกับว่ามีผ้าใบสีดำคลุมปิดอะไรบางอย่างอยู่พอมองไปดีๆครับมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยๆก็เห็นครับว่าผ้าคลุมเนี่ยมันคลุมหีบสังกะสีอยู่ครึ่งนึงครับมันเป็นกล่องสังกะสีใหญ่ๆครับน่าจะเท่าถังใส่น้ำแข็งเห็นจะได้พยายามมองดูรอบๆทั่วห้องให้ชัดเจนเลยครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่า
ปรากฏว่าก็ไม่เห็นมีใครอยู่สักคนครับมองไปที่ฝาที่กล่องเหล็กนั้นอีกทีนึงครับพยายามมองให้แน่ใจครับว่าไอ้กล่องนี้เนี่ยมันมีกุญแจล็อกอะไรไว้อยู่หรือเปล่าแต่แล้วครับในขณะที่กำลังเพ่งมองดีๆนี่นะครับไอ้เจ้าฝากล่องมันก็ค่อยๆพยเยอขึ้นมาช้าๆช้าๆครับราวกับว่ามีคนนั้นดันฝากล่องขึ้นมาจากข้างในเลยครับตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองเกรงไปหมดแล้วครับสายตาก็จ้องไปที่กล่องกล่องนั้นครับเหมือนกับว่ากล่องนี้เนี่ยมีสายตาใครคู่หนึ่งครับที่กำลังจับจ้องมองเขาอยู่ซึ่งสายตานี้มองออกมาจากในกล่องนั้นเลยครับแต่จู่ๆครับฝากล่องนี้ก็ปิดดังปังทำให้เขาสะดุ้งอีกครั้งนึงครับแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ทรุดลงไปนอนอยู่กับพื้นเลยแล้วความคิดบางอย่างมันก็แวบขึ้นมาในตัวเขาครับว่าอย่าบอกนะว่าในกล่องเมื่อกี้เนี่ยมันมีศพผู้หญิงอยู่ในกล่องนั้นเอาแล้วไงคราวนี้ครับตัวของเขารีบวิ่งลุกขึ้นไปบอกหัวหน้าที่บ้านพักทันทีครับรีบวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกหัวหน้าครับหัวหน้าเนี่ยผมไปเจอกล่องอะไรไม่รู้มาอยู่ที่ห้องนี้น่ะแต่พอเคาะห้องหัวหน้าเท่าไหร่หัวหน้าก็ไม่ออกมาสักทีครับสักพักนึงนะครับคนที่อยู่ห้องข้างเนี่ยก็ออกมาบอกว่าหัวหน้าก็ไปกินข้าวข้างนอกยังไม่กลับมาสักพักนึงเดี๋ยวก็คงมาแหละจู่ๆครับในระหว่างที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องหัวหน้านี้นะครับก็มีผู้หญิงคนนึงครับวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยครับบอกว่าพี่หัวหน้าไปไหนหัวหน้าไปไหนตัวเขาเองก็เลยบอกว่าอ๋อหัวหน้าไปกินข้าวยังไม่กลับมาเลยพี่ก็มารอหัวหน้าเหมือนกันเนี่ยผู้หญิงคนนั้นครับก็บอกว่าพี่ช่วยหน่อยดิช่วยไปตามพ่อหนูให้หน่อยตัวเขาก็เลยถามครับว่าพ่อเป็นอะไรผู้หญิงคนนั้นครับก็บอกว่าพ่อของหนูวิ่งตามผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ขึ้นไปบนตึกหนูห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพอได้ฟังเช่นนี้ครับตัวเขาถึงกับตกใจทันทีเลยครับคิดว่าอีกแล้วเหรอผู้หญิงที่ไหนมันจะมาเดินอยู่บนตึกมืดๆแบบค่ำแบบนี้อีกแล้ววะเนี่ยว่าแล้วตัวเขาก็รีบเดินที่ตึกครับพร้อมกับวอบอกลูกน้องครับว่าทุกคนมาเลยมาที่ตึกเนี่ยไปช่วยกันอยู่บนตึกเลยด่วนทุกคนก็รีบวิ่งกันหน้าตาตื่นไปที่ตึกนั้นครับพวกคนงานในช่างต่างๆกับเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็พากันเดินขึ้นตึกกันครับแล้วก็ใช้ไฟฉายนะครับส่องตามทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับน้องคนนั้นเนี่ยก็ตะโกนเรียกพ่อตลอดทางเลยครับน้องคนนี้เนี่ยดูมีท่าทีกระวนกระวายเหมือนจะร้องไห้ออกมาครับพอวิ่งขึ้นมาถึงชั้น4ครับก็มีลูกน้องคนอื่นๆที่รู้ข่าวครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้วอเรียกทุกคนมาก็เลยวอขึ้นมาถามว่าลูกพี่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นตัวเขาก็เลยบอกว่ามาเลยมาที่ตึกเลยลุงกอบแกวิ่งตามใครไม่รู้ขึ้นมาบนตึกเนี่ยมาช่วยกันตามหาแกหน่อยตอนนี้อยู่ชั้น4พอหลังจากที่พูดจบครับน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็บอกว่านั่นไงพ่อแล้วน้องก็รีบวิ่งตามพ่อขึ้นบันไดไปที่ชั้น5ครับตามขึ้นไปแบบมืดๆโดยที่น้องคนนี้ไม่มีไฟฉายครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยมีไฟฉายอยู่ก็เลยรีบวิ่งตามแล้วก็ส่องไฟฉายตามไปครับแต่ดูเหมือนกับว่าน้องคนนี้นะครับจะวิ่งเร็วมากตัวของเขาก็วิ่งตามไปครับตามไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้น6ครับพอถึงชั้น6เนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับยังไม่มีการกั้นผนังหรือว่ากั้นกำแพงกันแม้แต่ขอบผนังตึกเนี่ยก็ยังไม่มีเลยครับมีเพียงแค่เสาแล้วก็พื้นธรรมดาอะไรเงี้ยครับพอวิ่งมาถึงตรงโถงนั้นครับก็พยายามส่องไฟฉายตามหาน้องคนนั้นครับแต่ก็ได้ยินเสียงแต่น้องผู้หญิงคนนั้นตะโกนว่าพ่อยาแล้วสักพักนึงครับก็ได้ยินเสียงวิ่งไปอีกฝั่งนึงของตึกตอนนั้นเองครับตัวของเขาเนี่ยตกใจมากก็เลยรีบวิ่งตามแล้วก็ส่องไฟฉายตามไปด้วยพอมองไปที่ขอบตึกไกลๆครับเห็นแต่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับวิ่งไปใกล้จะถึงขอบแล้วแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็คุกเข่าซุดอยู่ตรงที่ขอบตึกแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับว่าพ่ออยู่อย่างเงี้ยครับตัวเขาก็เลยรีบวิ่งไปหาน้องครับน้องก็เลยบอกว่าพี่พ่อหนูโดดลงไปแล้วแล้วน้องก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าของเขาครับตอนนั้นเนี่ยตัวเขาถึงกับอึ้งเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยถามน้องคนนั้นให้แน่ใจครับว่าน้องพ่อของน้องโดดไปจริงๆหรอน้องคนนั้นก็เอาแต่นั่งร้องไห้ฟูมฟายไม่พูดไม่จาอะไรเลยครับตัวของเขาก็ค่อยๆชะโงกหน้าส่องไฟฉายลงไปดูด้านล่างครับว่าศพของลุงที่กระโดดไปเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงในช่วงที่กำลังส่องไฟฉายลงไปดูครับจู่ๆเสียงวอก็ดังขึ้นมาครับเป็นเสียงที่คุ้นเคยมากๆครับเพราะว่าเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงของน้องผู้หญิงคนนึงครับที่วิ่งตามมาบอกว่าพ่อหายนั่นนะครับเสียงน้องบอกว่าพี่หายไปไหนอ่ะหนูอยู่ชั้น4รอตั้งนานแล้วนะเท่านั้นแหละครับตัวเขารีบหันกลับไปดูครับเล่นเอาเขาตาค้างเลยครับเพราะว่าหันไปเนี่ยเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งร้องไห้ไม่หยุดเลยครับคราวนี้ครับน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งร้องไห้แล้วก็ค่อยๆคลานเข้ามาใกล้ตัวเขาคลานแล้วก็ร้องไห้มาเรื่อยๆเลยครับเสียงผู้หญิงร้องไห้คนนั้นเนี่ยดังก้องอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยครับมือนึงเนี่ยก็กำพระที่ห้อยคอไว้แน่นเลยครับก่อนที่จะหลับตาที่ฐานคิดในใจครับว่าโอ้หลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยลูกด้วยช่วยด้วยหลังจากนั้นครับก็ได้ยินเสียงพวกคนงานเนี่ย
ิ่งขึ้นมาจับตัวเขาแล้วพูดว่าลูกพี่เป็นไรลูกพี่เป็นไรขึ้นมาทำไมลูกพี่พอได้สติครับก็รีบบอกทุกคนว่าให้รีบลงจากตึกนี้โดยเร็วเลยครับพอลงมาจากตึกได้ครับก็เห็นว่าพวกช่างเนี่ยพาตัวเขามาอยู่ที่ตรงหน้าชานที่พักวิศวกรครับอยู่ๆก็มีคนงานกลุ่มนึงครับวิ่งเข้ามาดูแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นขึ้นไปบนตึกกันพอดีว่าหัวหน้าเดินกลับมาจากไปกินข้าวพอดีครับก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหัวหน้าฟังแล้วก็ขอร้องให้หัวหน้าเอากุญแจไปเปิดที่ห้องเก็บของให้ทีครับจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หัวหน้าก็เดินกลับไปเอากุญแจที่ห้องครับแล้วก็บอกตัวเขาครับกับพวกทีมช่างอะว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องเก็บของเลยพอมาถึงที่หน้าห้องเก็บของครับพวกช่างที่ตามมากลุ่มใหญ่เลยครับก็พากันเบียดกันเข้ามาอยากจะดูครับว่าในห้องนี้ที่ตัวของเขาบอกเนี่ยว่าเห็นเป็นกล่องเป็นอะไรเนี่ยมันมีอะไรกันแน่พอไปถึงหน้าห้องครับหัวหน้าก็กุญแจเนี่ยออกมาไขที่หน้าประตูครับพอไขเปิดเข้าไปในห้องได้ครับก็ไปเจอกับกล่องเหล็กสังกะสีใบนั้นนะครับใบที่เขาเห็นเมื่อวันนั้นเลยซึ่งกล่องนี้นะครับพอไปถึงเนี่ยที่พื้นมีน้ำนองจนแฉะไปหมดเลยครับหัวหน้าของเขาก็เลยตัดสินใจนะครับดึงผ้าใบสีดำที่คุมกล่องสังกะสีใบนั้นออกครับเท่านั้นแหละครับตัวของเขาก็เริ่มได้กลิ่นคาวๆโชยออกมาแล้วครับช่างที่ตามเข้ามาดูเนี่ยก็พูดขึ้นมาครับว่าอะไรอ่ะลูกพี่หัวหน้าเลยบอกว่าให้ช่างคนนึงเนี่ยเปิดกล่องดูเลยพอเปิดฝาขึ้นมาครับตัวของเขาก็ชะงกหน้าไปดูทันทีครับพอมองเข้าไปครับเหมือนกับว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีผ้าดิบสีขาวๆปิดอยู่ครับแล้วก็มีไอเย็นของน้ำแข็งเนี่ยลอยออกมากระแทกหน้าเขาเลยครับแล้วช่างที่เปิดกล่องก็เอื้อมเอามือไปดึงผ้าดิบนั้นออกมาครับตอนนั้นเองเนี่ยทั้ง3คนถึงกับพังะถอยหลังออกมาเลยครับเพราะว่าในกล่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ร่างของนักศึกษาครับแต่มันคือร่างของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เต็มกล่องสังกะสีนั้นเลยครับพอตั้งสติได้ครับก็เลยบอกกับหัวหน้าว่าสิ่งนี้แหละหัวหน้าที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในสายงานที่ตัวของเขาเนี่ยเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เพราะนี่แหละหัวหน้าทุกคนถึงกับอึ้งครับแล้วก็เงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยหลังจากนั้นหัวหน้าก็บอกให้ช่างน่ะปิดฝากล่องแล้วก็ผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมแล้วทั้ง3คนก็เดินกลับออกมาจากห้องนั้นพวกคนงานที่ยืนมุงรออยู่ข้างหน้าครับก็ตะโกนถามกันว่ามีอะไรครับหัวหน้ามีอะไรข้างในกล่องมีอะไรมีศพหรอหรือว่าเจออะไรครับหัวหน้าทุกคนก็พยายามตะโกนโวยวายครับหัวหน้าก็รีบล็อกห้องก็บอกทุกคนน่ะไปกลับแยกย้ายไปนอนได้แล้วไม่มีอะไรไปทำงานทุกคนกลับไปทำงานไปแล้วจู่ๆครับหัวหน้าเนี่ยก็บอกให้ลูกน้องครับไปตามคนงานคนหนึ่งมาครับซึ่งคนงานคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่มีอายุมากแล้วครับหัวหน้าก็คุยกับคนงานคนนี้สักพักหนึ่งครับแกก็หยิบเงินให้กับคนงานคนนี้ไปทำอะไรบางอย่างครับหายไปพักใหญ่ครับกลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็เห็นว่าช่างคนนี้นะครับเนี่ยให้เด็กคนของพลุงพลังลุ่มมาเต็มเลยครับลุงคนงานคนนั้นเนี่ยก็เอาธูปไปปักอยู่หน้าโครงการแล้วก็เอาธูปอีกกำหนึ่งนะครับไปปักอยู่ตรงทางเดินหน้าทางเข้าห้องสโตร์ครับพร้อมกับมีถาดใส่เนื้อหมูใส่หมู3ชั้นใส่พวกเครื่องเส้นไหว้ต่างๆครับพวกขนมข้าวหวานทองหยิบทองหยอดกับเหล้าขาวขวดหนึ่งครับก็เลยถามลุงคนนั้นนะครับว่าแค่นี้ก็เอาอยู่ใช่ไหมลุงแกก็บอกว่าไหวสบายมากแค่นี้สบายพอหลังจากนั้นครับทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเข้าห้องครับกลับไปล้างเนื้อล้างตัวกันครับแต่ว่าตัวของเขากับลูกน้องเนี่ยยังไม่นอนครับพากันมานั่งกินเหล้าย้อมใจกันอยู่ที่หน้าห้องครับนั่งคุยกันไปต่างๆนานาครับสักพักหัวหน้าก็มาร่วมวงด้วยพอนั่งกินกันได้สักพักหนึ่งครับเวลาประมาณเที่ยงคืนปรากฏว่ารถของเท่าแกก็ขับเข้ามาในสายงานครับคราวนี้หัวหน้าแกก็ตกใจครับแล้วบอกทุกคนว่าอย่าออกไปนะเว้ยอย่าพูดอะไรอยู่เงียบๆเงียบๆแล้วหัวหน้าก็เดินหายไปกับช่างอีก2คนครับสักพักหนึ่งครับแกก็กลับมาครับก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเท่าแกมาขนกล่องใบนั้นไปแล้วนะเห็นว่าจะเอากล่องนี้กลับกรุงเทพคืนนี้เลยพอหลังจากที่เท่าแก่กลับครับหัวหน้าก็มานั่งคุยกันต่อครับตัวของเขาเองก็เล่าให้หัวหน้าฟังครับว่าตอนแรกที่เจอผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษามาหลอกให้เดินตามไปจนเกือบจะตกตึกเนี่ยก็คิดว่าผีนักศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นกิ๊กของเท่าแก่มาหลอกหรือเปล่าคิดว่ากล่องนี้ใส่ศพกิ๊กของเท่าแก่ไว้แล้วแบบเป็นผีของเด็กเนี่ยมาหลอกหลอนอะไรอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ครับมันดันกลายเป็นเสือสมิงซะงั้นลุงคนนั้นครับก็เลยเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละพวกเสือสมิงอ่ะมันชอบแปลงเป็นคนที่เราคิดถึงแปลงเป็นสิ่งที่เรารักถ้าใจเราคิดถึงอะไรหรือว่ายึดติดอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นสิ่งนั้นมาล่อเราทำให้ตอนนั้นตัวของเขาคิดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าอ๋อมิน่าล่ะเพราะว่าดันไปเห็นขาขาวๆ ของกิ๊กเท่าแก่นั่นเองเลยทำให้เห็นนักศึกษาสาวแบบนั้นได้พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนครับตื่นเช้ามาครับก็มีประชุมกันช่วงนั้นก็ทุกคนกำลังนั่งประชุมกันอยู่จู่ๆก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของหัวหน้าครับหัวหน้าก็รับสายครับแล้วก็คุยไปคุยมาสักพักหนึ่งครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าสายนี้ที่โทรมาเนี่ยทำเอาหัวหน้าสีหน้าเคร่งเครียดเลยครับพอวางหูเสร็จครับหัวหน้าก็หันมาพูดกับทุกๆคนในที่ประชุมครับว่า
ทุกคนลดเท่าแก่คว่ำแล้วตอนนี้เสียชีวิตแล้วตอนนั้นเองครับทุกคนถึงกับช็อกเลยครับเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของศพเสือสวิงที่เท่าแก่ไปเอามาอย่างแน่นอนครับและพอหลังจากนี้ครับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นในสายงานก็แทบจะไม่ค่อยเจอกันแล้วครับเว้นแต่ว่าจะมีคนงานบางคนที่ไม่รู้ครับว่าเท่าแก่แกเสียชีวิตไปแล้วจะพูดกันอยู่บ่อยครั้งเลยครับว่ามักจะเห็นเท่าแก่เดินมาตรวจงานตอนกลางคืนอยู่เป็นประจำเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นขอบอกทุกๆคนเลยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเรื่องราวพวกนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวพวกความอาฆาตแค้นของสัตว์นี่แหละครับผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่มีเพียงแค่วิญญาณของคนที่ตายแล้วมาหลอกเป็นผีนะครับพวกสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีวิญญาณสามารถมาหลอกเราได้เหมือนกันนะครับรู้ไหมครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับพวกวิญญาณของสัตว์ต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าผมเอ่ยชื่อไปเนี่ยทุกคนจะต้องตกใจอย่างแน่นอนครับว่าจะมีสัตว์อยู่ชนิดนึงครับที่ว่าตายไปแล้วเนี่ยจะเฮี้ยนมากๆไม่ใช่วัวช้างควายหมาแมวเลยนะครับแต่ว่าสัตว์ชนิดนึงครับที่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะเฮี้ยนหนักมากๆนั่นก็คือม้าครับม้าเลยครับม้าที่เป็นตัวที่วิ่งไปมาฮี้กรอบกรอบกรอบนี่นะครับตัวเฮี้ยนเลยนะครับทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าผีม้าย่องผีม้าป้องผีม้าบ้องอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องราวกับพวกวิญญาณของสัตว์เนี่ยน่ากลัวพอๆกับวิญญาณของคนเลยนะครับก่อนจากไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหลอนถัดไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ฟังตอนคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ